สวัสดีครับทุกท่าทีละครับคอลัมน์วิสามัญบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว,ว่าสันสตอลแมนแล้วก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับวันที่15เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าจบด้วยการเสมอกันแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามหมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสันสตลแมนบอกว่า คนดังกับข่าวข่าวเฉา,าย่อมเป็นหนังยาวเป็นเรื่องธรรมดาครับและก่อนหน้าคุณสํานักคําสิงจะเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตํารวจของสองพเมืองขอนแก่นเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังจากที่ถูกสาว17เข้าแจ้งความเอาผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศนี่นะครับข่าวจากไทยโพสต์ออนไลน์รายงานมาบอกว่านางสาวบีและนางสาวซีซึ่งเป็นนามสมมุติเนี่ยได้ออกมาไลฟ์สด ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียเธอบอกว่าอย่างนี้ครับตอนนี้ถูกสังคมด่าว่าว่าทอดทิ้งเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนไม่รักเพื่อนไม่ห้ามเพื่อนก็ขออธิบายให้ฟังว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยเพิ่งจะรู้จักกับนางสาวเอซึ่งก็เป็นนามสมมติของสาว17ที่ว่านี้แหละครับเพิ่งจะรู้จักกันเป็นวันแรกเป็นเพื่อนของเพื่อนในกลุ่มแล้วก็เป็นคนบ้านเดียวกันกับนางสาวเอที่ชักชวนมาเที่ยวด้วย โดยที่ตนเองทั้งสองคนเนี่ยไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยและก็ไม่ได้ชวนมาเที่ยวด้วยแต่อย่างใดในช่วงที่กินกันอยู่ภายในร้านมีอยู่สี่คนนั่งโต๊ะเดียวกันซึ่งทุกคนก็สังสรรค์ดื่มกินกันตามปกติก่อนที่พวกตนเนี่ยจะไปเข้าห้องน้ําแล้วก็เดินกลับมาพอกลับมาก็เห็นนางสาวเอเนี่ยไปนั่งอยู่ที่โต๊ะของสมรักคําสิงแล้วจึงเข้าไปสอบถามว่าทาไมถึงมาอยู่ที่นี่แต่นางสาวเอเนี่ยไม่ตอบ ก็เลยพากันกลับไปนั่งที่โต๊ะเดิมจนกระทั่งร้านปิดก็พากัไปยืนอยู่ที่หน้าร้านซึ่งตนเป็นคนที่เดินไปถามนางสาวเอว่าจะไปกับเขาจริงๆเหรอแล้วก็ยังมีเพื่อนผู้ชายที่อาสาจะไปส่งกลับห้องพักด้วยโดยพาซ้อนรถมอเตอร์ไซค์กลับไปกับเพื่อนคนอื่นๆด้วยแต่นางสาวเอเนี่ยชักสีหน้าไม่พอใจเพราะต้องการจะไปกับนายสมรัก ซึ่งที่บอกกาพวกตนไม่ห้ามเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนเนี่ยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดทุกคนแม้ว่าจะรู้จักกันวันแรกแต่ก็ชวนกันกลับชวนกันไปส่งแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่พอใจที่ไม่ได้ไปกับนายสมรักจึงเห็นเจ้าตัวเดินไปหานายสมรักแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนสามออกไปด้วยกันซึ่งทุกคนก็งงกันหมดนี่แหละครับคือข้อความที่เธอไลฟ์สดเอาไว้นะครับสันสตอร์แมนบอกว่าครับ ก็ต้องถือว่ามีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกสองคนในฐานะเพื่อนร่วมโต๊ะได้ออกมาอธิบายความซึ่งจะเท็จจะจริงอย่างไรเนี่ยก็ต้องติดตามดูข่าวกันต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดจริงขึ้นมาก็น่าจะเป็นคุณต่อคุณสมรักไม่มากก็น้อยแหละครับหรืออย่างน้อยเนียเน่ยก็ทําให้ใจชื้นขึ้นมาได้บ้างยิ่งถ้าในอ่านที่คุณนิพิษอินทรสมบัตินักการเมืองและเป็นทนายความอยู่ด้วยเนี่ยคุณนิพิษโพสต์ข้อความแล้ว เข้าใจว่าคุณสมรักเองก็คงจะกระปี้กระเป๋ามั่นใจคือเป็นกองเลยทีเดียวนิพิษบอกว่าอย่างนี้ครับอย่าประมาทนักมวยระดับแชมป์โลกนะครับอาจจะโดนนับ8แ,แต่อาจจะลุกขึ้นมาสู้จนชนะก็ได้อยู่ที่พี่เลี้ยงว่าจะปรับกลยุทธ์ในการต่อสู้ได้ยังไงคุณยิงควายป่าตายในเขตอุทยาแนแห่งชาติคุณจะรู้หรือไม่รู้นะครับว่าเป็นควายป่าหรือว่าควายบ้านคุณก็ผิด พราะว่าควายป่าเป็นสัตว์สงวนแล้วคุณไปยิงในเขตอุทยานแห่งชาติซะด้วยสิแต่คุณยิงควายป่าตายหน้าคาเฟ่ในเวลากลางคืนคุณสู้ได้ว่าคุณไม่รู้ว่าเป็นควายป่าหรือควายบ้านเพราะว่าควายป่าน่าจะไม่ออกมาเพ่นพ่านหน้าคาเฟ่ในยามวิการนี่หรอกครับน่าเห็นใจผู้ต้องหานะครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้ต้องหาเป็นคนไม่น่าเห็นใจเท่านั้นเองเชื่อผมนะครับเรื่องนี้จบด้วยการเสมอกันนี่แหละครับนิพิษอินทรสมบัติ ได้ฟังทนายความท่านอื่นพูดด้วยโดยเฉพาะบรรดาทนายหิวแสงได้ฟังแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะวางใจสักเท่าไหร่นักแต่กับคุณนิพิษเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงครับเวลาคุณนิพิษพูดเรื่องขดงคดีอะไรก็แล้วแต่มันดูจะโน้มน้าวใจให้ผมต้องเชื่อไปสักทุกครั้งเลยอย่างเรื่องยิงควายป่านี่ก็เช่นกันผมก็เชื่ออ,อีกนั่นแหละครับว่าจะต้องจบด้วยการเสมอกันแต่คุณสมรัก ก็อย่าได้เชื่อและก็วางใจซะทีเดียวนะครับยังไงยังไงซะก็ต้องเลือกเฟ้นหาพี่เลี้ยงที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมาช่วยดูแลหาทางแก้ทางมวยให้เก่งนะครับอย่างสามารถพยักอรุณหรือไม่ก็จเจริญทองเกียรติบ้านช่องเนี่ยสองคนนี้เอาไปกินเหล้าพอไหวครับ